จริงชินชินหรือยังคะพี่ชินยังครับชีวิตโสดเอาจริงก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับก็ยังอยู่ในช่วงแบบปรับสภาพอยู่หน่อยครับเราต้องปรับเรื่องไหนยังไงบ้างคะที่แบบหลักๆมันก็มีเรื่องของแบบเหมือนแบบใช่ไปไหนมาไหนคือมันจะมีทริปอะครับที่เราจะไปด้วยกันนะครับกับผมกับแก๊งเพื่อนผมแบบพี่ลิงพี่แอนอะไรเงี้ยครับก็แล้วไปกับคุณแพมด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีการแบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนนิดนึงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีแบบอะไรที่มันยังแบบมันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับมันยังมีช่วงเวลาที่แบบยังเศร้าหรือยังไงอยู่ไหมคะก็เป็นธรรมชาติครับมันก็มีเป็นช่วงๆครับที่แบบเอ้ยแบบนึกถึงหรือแบบเป็นช่วงเวลาครับแต่ว่าเราก็จะมองเห็นตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกอะไรอยู่เรากำลังแบบนึกถึงอะไรอยู่เรากำลังรู้สึกยังไงครับแต่ก็ไม่จมปักกับมันนะครับรู้สึกกับมันจับอารมณ์มันได้ปั๊บแล้วก็เดินต่อปล่อยกับพี่แพมเองได้คุยยังติดต่อแล้วก็มีคุยกันบ้างครับแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องธุระนิดหน่อยเลยฮะเรื่องว่าแต่ก็ไม่ได้แบบคุยกันเป็นประจำเหมือนแต่ก่อนนะครับก็มีถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยเจอกันก็ยังมีการถ่ายรูปกันใช่ครับก็ใช่ครับใช่ครับถ้าเจอกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังที่ผ่านมานี่ไม่ได้เจอเลยฮะเหมือนพี่ต้องหมายจริงหลายคู่อาจจะเลือกที่จะไม่เจอเพื่อจะได้ไม่เจ็บไม่เจ็บสำหรับพี่ท็อปเองก็อย่างผมว่าผมกับแพมก็มองทุกอย่างเป็นธรรมชาติเราก็คงไม่ได้แบบว่าต้องไปเฮ้ยไม่เจอกันหรือต้องเจอกันอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าเราก็คบกันมานานเลยเป็นเพื่อนที่ต่อกันได้ก็มีอะไรที่แบบดีๆผมก็พร้อมจะช่วยคุณแพมตลอดอยู่แล้วแล้วผมเองก็มั่นใจว่าคุณแพมก็ผมมีอะไรถวายคุณแพมคุณแพมก็ช่วยผมเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องต้องช่วยกันเพราะว่าอย่างทริปครอบครัวครับปีใหม่ต้องไปด้วยกันก็ต้องแคนเซิลกันก็ผมมีติดกัดเรื่องปัญหาเรื่องตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยคุณแพมก็ยังช่วยอยู่ครับเหมือนพอสถานะมันเปลี่ยนไปการมาเจอกันมันแปลกๆไหมคะหรือว่ามันก็ยังแฮปปี้เอาจริงๆนะยังไม่ได้แบบมีโอกาสได้แบบเจอกันเลยนะหลังจากคราวนั้นที่ถ่ายรูปด้วยกันนะครับแต่ก็มีแบบคุยกันทางโทรศัพท์บ้างหรือว่าส่งไลน์หากันบ้างอะไรเงี้ยครับครับจริงๆมันเป็นการแคนเซิลครับว่าอย่างปีใหม่เป็นครอบครัวเป็นทริปครอบครัวผมแล้วก็ครอบครัวเขาผมก็เลยเลือกไม่เดินทางเลยดีกว่าผมก็เลยเลือกครอบครัวผมเขาก็ไปโดยไม่มีผมก็ครอบครัวแข่งก็ไปโดยที่ผมไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยถึงอยู่ที่เมืองไทยเป็นปีแรกเลยครับที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆก็โชคดีมากครับที่มีเพื่อนๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ยังคอยทำให้เราแบบสนุกได้เอนเตอร์เทนได้อะไรอย่างนี้ครับมันไม่ได้แบบอารมณ์อกหักหรืออะไรแบบขนาดนั้นนะแต่มันเป็นแบบสิ่งที่เราทำกันมาตลอดแบบ8ปีซึ่งปีนี้มันเป็นปีที่มันเปลี่ยนไปที่เราไม่ทำอะไรแบบเดิมๆเราก็คงต้องสร้างหรือทำอะไรใหม่ๆครับวิววิวไหมคะก็วิววิวนิดนึงแล้วก็อย่างทริปล่าสุดเนี่ยที่ต้องไปกับคุณแพมกับคุณบุรีกับพี่ก้องแล้วก็หลายๆคนครับเป็นทริปที่เราไปด้วยกันทุกปีก็ปีนี้ผมก็ไม่ได้ไปคือเลือกที่จะแบบว่ายังไม่ขอเผชิญหน้ากันก่อนดีกว่าหรือยังครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคิดว่าแบบเราคิดว่าแบบอยากให้ทุกคนไปแล้วสนุกอะครับผมอยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าผมก็เลยผมก็เลยถึงแอบไปพ่วงกับทริปของคุณเอมี่ครับที่เพิ่งกลับมารอบหน้าสุดก็เลยขอพ่วงกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับแม่ก็เลยไปเป็นติ่งกับก็จะมีไปเป็นติ่งกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ครับเรื่อยๆครับเพื่อจะได้แบบมันจะได้แบบทำเรื่องราวอะไรใหม่ๆแล้วก็ที่ใหม่ๆคนใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยครับกิจกรรมใหม่ๆมีกันอยู่แบบโอกาสเปิดใจกับคนใหม่จะยากอะไรนะครับโทษทีครับโอกาสที่จะเปิดใจโอกาสจะใหม่จะยากเราผมว่าก็ไม่ได้คิดนะครับผมคิดว่าอย่างคนใหม่หรืออะไรก็แต่คงจะเราไม่เอามาเทียบกันกับเรื่องคุณแพมอยู่แล้วครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคงพูดยากถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคนใหม่ผมว่าก็ต้องเข้าใจแต่คือตอนนี้พี่ท็อปยังไม่พร้อมที่จะแบบก็คิดว่ายังครับก็ช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็คอยแบบเอนเตอร์เทนอาจจะมีพาไปเจอนู่นเจอนี่บ้างหรือแบบไปสถานที่ต่างๆแล้วเจอคนนั้นคนนี้แต่ว่าแบบ
ันก็คือเป็นเรื่องปกติในการออกไปไหนมาไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้มีเวลาออกไปไหนมาได้มากขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยครับเรื่องความเป็นแก๊งๆเห็นเพื่อนเนี่ยก็มีคู่รักคู่เอมี่หรือว่าคู่ที่มันทำให้เราไปได้สัมผัสบรรยากาศทำให้แบบความอยากมีครอบครัวหรือความเป็นครอบครัวมีกลับมาก็มีฮะก็มีก็มีอย่างเช่นแบบเล่นกับวิชาอะไรเงี้ยก็เล่นกับเด็กๆเล่นกับลูกของเพื่อนๆพี่ๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกเราผ่านจุดนั้นมาแล้วคือเราเคยอยู่ในช่วงที่มีโอกาสแบบนั้นวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราไม่มีแล้วโอกาสแบบนั้นเราก็ยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเงี้ยครับคือแป๊บนึงแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนอย่างเงี้ยครับเอาให้ชัวร์ก่อนดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงครับในเรื่องของผมพูดจริงว่าไม่เคยบอกว่าผมไม่ได้คาดคิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คงต้องปรับสภาพแล้วก็เดินต่อไปไม่ว่าทางนั้นจะเป็นยังไงในขณะนี้ผมก็ยังต้องคุยกับทางครอบครัวให้คนเข้าใจครับร้อยได้ไหมครับครับครับก็คือตอนนั้นไปทำsleeping test ครับพอตอนนั้นคุณแฮมเขาสันนิษฐานว่าผมจะเป็นโรคเดียวกับพ่อเขาคือว่าตอนนอนแล้วหยุดหายใจครับทีนี้ตอนนั้นก็เป็นไปนอนเทสที่โรงพยาบาลครับก็เป็นภาพเมื่อ2ปีก่อนครับหลายคนตกใจว่าเขาครับใช่ก็เป็นภาพที่ดูค่อนข้างอันตรายมันดูน่ากลัวฮะเขาแปะทุกอย่างเลยแปะสมองแปะหัวใจคือพยายามเช็คอยู่ว่าเหตุที่มันเกิดเพราะอะไรฮะแต่ทุกวันนี้ก็โอเคครับยังใช้เครื่องหายใจนอนอยู่แต่พอตรวจแล้วมีบ้างนะก็แต่ก็จะใช้ว่าเดินทางถ้าเดินทางไกลๆผมก็จะเอาเครื่องออกซิเจนไปด้วยครับก็จะที่หัวเตียงก็จะมีออกซิเจนใส่นอนอยู่ตลอดเวลาครับคือเหมือนมันอันตรายหรือน่ากลัวก็ถ้าแก่ขึ้นหรือว่าถ้าแบบไม่รักษามันถ้าไม่ใช้เครื่องออกซิเจนเนี่ยก็ถืออันตรายเพราะว่าร่างกายมันจะพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันก็จะเปลี่ยนแล้วมีโอกาสแบบร่วงไปได้ง่ายอะไรเงี้ยครับการใช้ชีวิตเรามันยากไหมครับก็ต้องสังเกตตัวเองครับใช่ก็พกฮะเนี่ยก็เดี๋ยวเดินทางก็จะพกก็จะมีเครื่องของตัวเองตอนนี้เริ่มสะสมหลายเครื่องครับเป็นเฉพาะตอนนอนหรือว่ายังไงเฉพาะตอนนอนฮะตอนนอนเราหยุดหายใจโดยที่เราไม่รู้ตัวฮะแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะมันเหนื่อยเกินไปหรือว่างานหรือยังไงของผมมันเกิดขึ้นจากสมองครับคงคิดเยอะเครียดหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นตอนนี้ก็พยายามจะใช้ชีวิตปรับชีวิตใหม่ใช้ไลฟ์สไตล์ใหม่ก็เอนจอยพยายามแฮปปี้หรือมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็พยายามหากิจกรรมต่างๆทำเนี่ยครับเวลาเรานอนคนรอบข้างจะต้องรู้อาการเราไหมคะหรือเราต้องบอกก่อนรู้ฮะรู้คนรอบข้างก็จะรู้ครับเขาจะรู้อาการกันบางทีงีบอยู่ครับก็เขาก็จะทราบได้หนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรsleep apneaครับsleep apnea ใช่ครับก็อย่างบางทีถ้ามันแบบผมก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองครับโอ้เหมือนขาดออกซิเจนไปแล้วใช่ใช่แล้วก็ฮึ่มขึ้นมาอีกใช่ใช่แต่ถ้าร่างกายเราอ่อนเพลียหรือว่าอะไรแบบมันซุดมานอนไม่หมดมันจะเกี่ยวไหมมันก็จะแบบมันก็จะอย่างคนมันก็จะอ่อนเพลียได้มากคนอื่นง่ายคนอื่นก็ถ้าจะไม่สบายอย่างถ้าผมเนี่ยจะเป็นหวัดก็จะเป็นหวัดได้ง่ายคนอื่นเพราะว่าร่างกายมันพักผ่อนไม่เพียงพอคิดว่าตัวเองได้พักผ่อนแต่มันไม่ได้พักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยครับต้องถ้าไม่รักษามันก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเหมือนกันครับก็วิธีรักษาคือใช้ออกซิเจนแล้วก็พยายามดูแลตัวเองจริงๆนะครับคือช่วงนี้ก็คือพยายามไม่ให้ตัวเองเครียดมากใช่ไหมครับพอจะไม่เกิดใช่ใช่นะก็พยายามไม่เครียดมากแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ enjoy moment ให้ได้มากที่สุดครับบางครั้งเราเองก็แบบไม่ค่อยแบบอาจจะพยายามทำนู่นทำนี่มากเกินไปนะครับแล้วพยายามอยู่กับปัญหามากเกินไปก็เลยพยายามจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์โอเควิธีการคิดตัวเองแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆต้องรักษาไปเรื่อยฮะแล้วก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆก็ผมก็ต้องคุมหมดครับคุมการกินการออกกำลังกายมันเลยต้องทำอะไรหลายๆอย่างคือไม่มีทางแก้แต่ว่าป้องกันไปใช่ประมาณนั้นอาจจะทำให้แบบแย่น้อยหน่อยลักษณะเหมือนไหลนอนไหลคงจะไม่มันจะหยุดแบบเป็นสั้นๆนะครับของผมมันสั้นๆแต่ทีๆของบางคนอาจจะเป็น
อาจจะหยุดหายใจนานเงี้ยแต่มันจะเป็นวิแต่มันแบบหลายๆครั้งครับจริงๆอย่างผมควรนอนกลางวันเลยครับควรแบบพักแบบงีบๆอะไรเงี้ยครับจะดีกลัวแก่มากกว่าครับจริงๆนี่เพราะว่าโรคนี้เนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยมันจะแก่เพราะว่าร่างกายมันจะใช้หนักมันจะแก่เร็วเพราะว่ามันเหมือนคนที่ไม่นอนนะครับเหมือนคิดว่านอนแบบ 6-7 ชั่วโมงแต่จริงๆอาจจะนอนได้แค่3ชั่วโมงเองอ่ะอ๋อเพราะมันไม่สนิทมันหลับไม่สนิทอย่างเงี้ยแล้วการข้างเคียงมันจะแก่เร็วจริงๆแล้วผมก็กลัวการแก่มากครับเดี๋ยวอัดคอลลาเจนหน่อยละ